สวัสดีครับพอดอีทชานอลนะครับวันนี้นำเสนอท่านในเมืองฮาลองเบย์ประเทศเวียดนามนะครับซึ่งจะเป็นฮาลองเบย์ในซิตี้นะครับวันนี้ครับเชิญรับชมเลยนะครับครับผมมาถึงที่ฮาลองเบย์นี้ก็ใกล้เย็นแล้วนะครับถนนเส้นนี้เนี่ยอันนี้คือกิโลหนึ่งสองแสนห้าเป็นหอยลายเสือไม่เป็นปูปูปูลายเสือ อ๋อปูมาโลหนึ่งสองแสนห้าแค่ไหนอันนี้สามแสนห้าตัวเล็กกว่าตัวเล็กกว่าอ๋อนี่เป็นตลาดสดนะครับที่ฮาลองเบย์นะครับเฮียตีก็สามารถพูดภาษาเวียดได้นะครับก็เลยชวนลงมาด้วยกันอันนี้เป็นเหมือนหอยสังหอยยังวะจักหอยยังเออหอยยังถามเราเอ็มเอาไงดีก็ต้องกายอ่ะเอากายอ่ะเอากายหอยน้ำหอยน้ำกี่ตัวเนี่ยกิโลหนึ่งเก้าหมื่นร้อยกว่าบาทหอยน้ำนะครับหอยน้ำที่นี่เขาจะเด่นหอยนะครับที่นี่ที่ฮาลองเบย์นี่นิยมกินหอยมากแมนเบิร์ดอยู่ไหนด้านนี้จะเป็นย่างนะครับตลาดกลางคืนตลาดกลางคืนเป็นตลาดคนเดินทั้งหมดเลยเนาะเป็นไนท์มาร์เก็ตเนาะตรงนี้นะครับที่ฮาลองเบย์ตรงนี้เป็นโซนใกล้กับโรงแรมที่เรานอนชื่อว่าเคนนี่นะครับเคนนี่โฮเทลนะครับแล้วก็มีที่จุดสังเกตหลักๆก็คือมีคาราโอเกะใหญ่ด้านนี้ด้านคาราโอเกะใหญ่นี่ก็คือเป็ดย่างไก่ย่างนะครับเป็นเหมือนตระกูลย่างนะครับอ๋อนี่แข่งกันย่างใหญ่เลยนะครับโอ้โหนี่ลูกนกนะนกนี่ก็นกย่างนกขาหมูกิโล108ครับอ๋อกิโล108นะเหลือก้อนทุกอย่างราคาเดียวกันหมดเหรอได้หลายครึ่งตัว90,000อ๋อครึ่งตัว90,000ครับเป็ดตัวมีนกอีกอ่ะมีนกมีขาหมูคืนนี้เรากินนกเลยได้ทีนี้เดี๋ยวเรามันจะมาเดินกันเคียนนี้นะครับอีกร้านนึงก็อยู่ตรงนี้นะครับร้านนึงอยู่ตรงนี้ท่านนั้นเป็นยังน่ะเหมือนใส่กรอบใส่กรอบก้อนนี้เต็มหัวอ๋อนี่คั่วเกาลัดนะครับออกมาจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้มันม่วงมันม่วงค่ากิโลเท่าไหร่ฝันกินเอามันก็ไหนแล้วมึงจำมีมึงก็55,000ดง1กิโลห้าหมื่นห้าพันดงต่อ1กิโลนะครับเขาลักกันได้เลยนะมึงจำมีร้านบางเงินเดือนแสนดงกิโลแสนดงเขาลักตอนแรกนี่แสนดงก็ประมาณ150บาทโดยประมาณนะครับอันนี้ก็55,000ก็ประมาณ75บาทครับที่ฮาลองเบย์นี่คือมีร้านข้าวต้มในตำนานนะครับร้านข้าวต้มข้าวปุ้นขนมจีนเป็นข้าวต้มซิกเนเจอร์นะครับที่นี่ก็ใส่มีปลาท่องโกยายได้มาทำก็ไก่ที่ทุกครั้งเดาไงมันอะไรจะมีทั้งหมูนะครับทั้งไก่ทั้งเป็ดนะครับนี่โบราณเลยนะครับที่นี่เจ้านี้ไอ้เนี่ยเอากระต่มไปแล้วกินก่อนเนาะเออนี่กับโคนนี่เองครับที่ชาวฮาลองเบย์ที่เวียดนามนี่ครับก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุมชนที่ชอบดูบอลนะครับบ้านต่างๆก็ดูบอลนะครับที่ดูน่าจะดูบอลโลกด้วยนี่ตอนนี้ถ่ายทอดฟุตบอลโลกนะครับหรืออาร์เจนตินาครับใกล้กันกับร้านข้าวต้มที่ไหนนะครับข้าวต้มนี่นะครับชื่อร้านถูกว่าหาไม่ออกครับถ้าใครสนใจก็สามารถไปกินได้เลยผมยืนอยู่จุดที่เป็นระหว่างเคเบิลนะครับที่เป็นกระเช้านะครับของซันเวิลด์ที่เมืองฮาลองเบย์นะครับ
จากที่มองเห็นอยู่นั่นก็คือตรงโรงแรมใหญ่นะครับขึ้นมาที่มองเห็นอยู่นั่นก็คือไฟนะฮะเห็นเสาไฟที่เสาแล้วมีกระเช้านะฮะไฟสีแดงๆอยู่นั้นกำลังล่องมานะครับกระเช้านี่ก็จะล่องไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับล่องข้ามทะเลมานี่กระเช้าที่สีเขียวๆนี่คือล่องกลับนะครับกลับมาเห็นกลมๆเป็นล้อจักรล้อเกวียนอยู่นั่นแหละก็คือชิงช้าสวรรค์นะครับที่เป็นจุดไฮไลท์นะครับของฮาลองเบย์ในปัจจุบันนะครับของบริษัทซันเบิร์นนะครับครับสวยมากเลยนะครับตอนนี้สีเขียวนะครับขากลับนะครับสีแดงขาไปนะครับนั่นนะครับมองเห็นอยู่นะครับลิฟต์ตัวนั้นสวยสวยมากเลยนะครับใครได้ขึ้นตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าตรงท็อปวิวตรงนี้คงจะมองเห็นวิวของฮาลองเวของฮาลองเบย์นี่แทบจะ 80-90% ที่สวยสวยเกือบก็เก็บท็อปวิวได้เกือบทั้งหมดของฮาลองเบย์นะครับด้านนี้ก็ด้านล่างก็เป็นท่าเรือใหญ่นะครับมีท่าเรือใหญ่นะครับก็เป็นจุดจอดเรือจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับโต้รุ่งนะครับก็จะมีเฮติก็พามานะครับขับรถพามาก็จะมีเหมือนกับแผงลอยนะครับด้านนั้นก็ใช้รถนะครับขับรถเข้าจากสะพานแขวนเนี่ยเข้าไปซันเบิร์ดได้เหมือนกันนะครับข้ามเข้าไปเลยเป็นอีกเกาะหนึ่งนะครับที่เป็นจุดที่ขึ้นไปยังล้อเกวียนตรงชิงช้าสวรรค์นะครับสวยงามมากนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของฮาลองเบย์นะครับครับจากที่เราได้เที่ยวเรือในฮาลองเบย์มานะครับแล้วก็มีการตากฝนแล้วก็ทำให้มีอาการคล้ายๆกับเหมือนไม่ค่อยสบายก็เลยทำให้เรางดนะครับแต่โปรแกรมที่เราจะขึ้นกระเช้าไปอย่างนี้แต่ว่าเราก็เก็บภาพนะครับจุดที่มีกระเช้าเนี่ยฮะมาเปรียบเทียบให้ท่านเห็นระหว่างกลางวันและกลางคืนนะครับชอบวิวทิวทัศน์อย่างไรก็สามารถที่จะไปถ่ายรูปหรือว่าเก็บความแตกต่างระหว่างกลางวันและกลางคืนซึ่งวิวทั้งกลางวันและกลางคืนสวยงามมากเลยนะครับก็เป็นเมืองที่น่าสนใจนะครับแล้วก็กับในการเดินทางครั้งนี้นะครับเราก็เดินทางค่อนข้างจะใช้ระยะเวลาที่ยาวเราก็เลยวางแผนในอยู่ในเมืองฮาลองเบย์นี่น้อยเกินไปนะครับก็เลยต้องรีบเดินทางออกมานะครับในวันเที่ยวต่อไปแล้วก็คงจะวางแผนให้มันดีกว่านี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะฝากกด Subscribe นะครับหรือว่ากดติดตามนะครับยังช่องพดอีช Channel นะครับก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็ได้ดูรูปหรือว่าศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนในการท่องเที่ยวของท่านจากคลิปของเรานะครับก็ขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่ได้กด Subscribe แล้วก็ชมเราขอบคุณมากครับ